ในเมื่อน้ำมันท่วมจะทั่วประเทศแล้วอะระบบเตือนภัยไปไหนคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันเลยบอกว่าเอาจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยมันมีระบบการแจ้งเตือนภัยทุกรูปแบบทั้งอนาล็อกก็มีดิจิตอลก็มีพยายามอย่างเต็มที่แล้วทีนี้ถามว่าอะอย่างกรณีน้ำป่าไหลหลากเนี่ยมันเตือนภัยได้ไหมคุณอนุทินบอกว่าจริงๆอ่ะประเทศของเราเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการเตรียมภัยอยู่ตลอดเช่นถ้าอยู่ในพื้นที่ต้องขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นไปอยู่ชั้น2หรือบางส่วนก็มีการอพยพออกมาเหมือนอย่างที่จังหวัดหนองคายพร้อมกับย้ำว่าคือด้วยวิถีชีวิตอ่ะพี่เป๊กพอเราบอกว่ายกของที่ขึ้นที่สูงต้องออกจากพื้นที่คุณอนุทินบอกว่าก็พี่น้องประชาชนเขาไม่ทิ้งบ้านเรือนอ่ะดังนั้นถ้าใครอยู่ภายในบ้านคุณอนุทินก็บอกว่าเราก็มีการจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องทรัพย์สินทีนี้การแจ้งเตือนภัยคนถามตรงนี้เยอะนักข่าวบอกว่านอกจากมีประกาศเสียงตามสายคือตามต่างจังหวัดยังมีหนูมาประกาศนี่เป็นเสียงจากผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้เลยนะฮะนะฮะมีวิธีการอื่นอีกหรือไม่คุณทินบอกว่าอันนี้มันต้องดูที่หน้างานเพราะบางพื้นที่มันต้องใช้ป่าต้องใช้คนไปช่วยการสื่อสารเช่นลุงป้าที่อยู่ในชนบทบางทีเขาไม่ได้อยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์ตลอดเวลาขนาดที่พื้นที่ในเมืองที่เข้าถึงสมาร์ทโฟนก็มีการต้องมีการแจ้งเตือนผ่าน LINE หรือ SMS แต่ย้ำว่าพื้นที่ต่างจังหวัดวิธีที่ดีสุดและได้ผลที่ดีสุดคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจต่างจังหวัดนะฮะคือเอาคนไปเตือนภัยบางทีไปเคาะประตูตามบ้านบอกอ้าวเดี๋ยวคืนนี้นะน้ำจะมานะขนของก่อนนะอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยนะครับทีนี้เรื่องการบรรเทาเยียวยาคุณอนุทินยืนยันไม่มีอะไรน่ากังวลจริงๆวันนี้ครม.อนุมัติงบประมาณให้แล้วนะฮะ 3,000 ล้านบาทเอางบกลางมาใช้ละแต่เรื่องการป้องกันจริงๆคุณอนุทินเรียกร้องบอกว่าตอนนี้มันอยู่ที่สทนช.คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติส่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะฮะของปภ.เนี่ยของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือทำได้เพียงแค่บรรเทาเพราะงบป้องกันเนี่ยมันถูกตัดหมดกระทรวงมหาดไทยทำได้เพียงเยียวยาและดูแลคือตอนนี้คุณอนุทินเรียกร้องในทางการเมืองคือขอให้เอางานป้องกันน่ะที่เคยอยู่ที่สทนช.เนี่ยมาอยู่ที่มหาดไทยได้ไหมแต่นี่มันเป็นประเด็นทางการเมืองเหมือนกันเพราะว่าเรื่องสทนช.ถามว่าหน่วยงานนี้ตั้งตรงไหนจริงๆตั้งอยู่ใกล้ๆแถวโมโนเนี่ยแหละฮะแล้วหน่วยงานนี้ตั้งตอนไหนตั้งตอนรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ไงฮะคุณผู้ชมหลังจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ปี54นั่นแหละค่ะนะครับทีนี้หลายคนก็จับตาดูว่าเอ๊ะมันมีภาคดาราภาคประชาชนอินฟลูเอนเซอร์นะตอนนี้ลงพื้นที่ช่วยกันเยอะมากนักการเมืองบางพรรคก็เห็นแวบบางพักก็เอ๊ะไม่เห็นเลยก่อนที่พี่เป๊กจะเล่าวันนี้นักข่าวไปถามคุณภูมิธรรมเวชชัยท่านรองนายกรัฐมนตรีกลาโหมถามคำถามเนี้ยเหมือนที่พี่เป๊กถามเหมือนที่ท่านผู้ชมถามเหมือนที่ผมถามบอกทำไมให้ดาราอินฟลูเอนเซอร์ให้กู้ภัยต่างๆไปถึงเดียวรัฐบาลไปไม่ถึงคุณภูมิธรรมบอกว่าใครมีน้ำใจขอให้ช่วยกันอย่ามองว่ารัฐบาลน่ะไม่ได้ทำงานหรืออะไรต่างๆมันเป็นความรู้สึกของพี่น้องประชาชนถือว่าทำทุกภาคส่วนรัฐบาลยอมรับว่าคือทำแล้วอาจจะไม่ได้มีภาพข่าวลงหรือบางทีทำแล้วมันไม่มีสื่อไปถ่ายอย่างเงี้ยหรือทำไมท่านไม่ถ่ายเองทีมก็เยอะแต่คนก็วิจารณ์ไงพี่เป๊กบอกว่าอ้าวพอนักการเมืองลงไปอ่ะเพราะมีนักข่าววันนี้ถามที่พี่เป๊กบอกเลยฮะเวลานักการเมืองไปเวลาระดับผู้หลักผู้ใหญ่ไปต้องมีผู้ใหญ่ไปล้อมหน้าล้อมหลังต้องมีนั่นนั่นนี่ซึ่งจริงๆทางคุณภูมิธรรมก็บอกว่าเอาจริงๆเราก็ไม่ได้ต้องการให้คนมาต้อนรับมาแห่แหนขอให้ทุกคนไปทำงานเอาเฉพาะเจ้าหน้าที่หรือคนที่จำเป็นก็เพียงพอแล้ววันนี้คำถามที่คนคาใจตรงนี้ก็ถามรัฐบาลเหมือนกันพี่เป๊กเพราะว่าไม่เห็นตามหน้าสื่อ